วัดช้างเผือกเป็นชื่อเรียกในปัจจุบันและไม่ปรากฏชื่อวัดนี้ในเอกสารตำนานและพงศาวดารจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบวิหารและเจดีย์เจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ด้านทิศเหนือใกล้กับขวงสิงห์วิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์พบเพียงส่วนฐานท้ายของวิหารและฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานของวัดเท่านั้นเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมแบบล้านนาที่มีส่วนฐานเขียงสี่เหลี่ยมเหนือขึ้นไปเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมยกเกศซ้อนกัน2ชั้นต่อด้วยฐานบัวคว่ำบัวหงายที่ประดับลูกแก้วที่ส่วนท้องไม้อีก2เส้นต่อด้วยส่วนรองรับองค์ระฆังที่ตกแต่งเป็นชั้นบัวคว่ำหรือที่เรียกว่าบัวถลา8เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน3ชั้นส่วนองค์ระฆังนั้นเป็นทรงกลมและมีขนาดใหญ่ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ทรงสี่เหลี่ยมแบบยกเกศบัวฝาละมีปล้องฉไนและปลียอดซึ่งได้ชำรุดไปบ้างบางส่วนชั้นบัวถลานี้เป็นลักษณะการตกแต่งชุดฐานของเจดีย์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัยที่ปรากฏในดินแดนล้านนาจากลักษณะขององค์เจดีย์โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากชั้นบัวถลาแล้วคาดว่าเจดีย์องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในช่วง500ถึง600ปีที่แล้วปัจจุบันอยู่ในบริเวณอาคารพาณิชยกรรมใกล้กับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ที่เป็นทางสัญจรหลักของเมืองเชียงใหม่